เจ้านกแดงของนายน่ะช่างมหัศจรรย์มากเลยนะทั้งที่ต้องเจออะไรมันหนักขนาดนี้เนี่ยฉันต้องรีบไปบอกท่านพ่อแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแม่นึกว่าใครนี่เล้งนี่เองฉันได้ยินมาว่าผู้คนแถวเนี้ยบอกว่านายเจอเจ้านกโง่นั่นของนายแล้วน่ะก็ดีเหมือนกันที่นายเจอเจ้านกที่ไม่รู้เวลานั่นน่ะมันทำให้พวกเราเสียเวลาในการวอร์มร่างกายจนร่างกายเราแข็งทื่อไปหมดแล้วน่ะทุกคนต้องมาเสียเวลาในการรอการแข่งกับพ่อแกคิดว่าเราไม่เคยสังเกตหน้าตาอันน่าสมเพชของแกล่ะโอ้ฉันกับเซลดาเป็นเพื่อนรักกันพวกเราจะไปด้วยกันทุกที่โอ้นายคิดว่ามันมีเสน่ห์หรือไงน่ะมันช่างดูน่าสมเพชเหลือเกินโรสเอาแต่บอกมาตลอดแล้วว่าเขากับเซลดาเนี่ยเกิดมาคู่กันส่วนทรงผมสุดจ๊าบนั่นเขาก็ทำมาเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยนะฉันก็ไม่ได้อยากไปทำลายโลกอันสวยงามของนายหรอกนะแต่นับจากวันนี้ไปฉันจะเป็นคนหยุดมันเองน่ะและเซลดาจะเป็นตัวแทนของเทพธิดาในวันนี้ส่วนฉันก็จะเป็นคนรับผ้าคลุมนั่นตอนที่ฉันได้ยินมาว่าเซลดาเป็นคนทำมันขึ้นมาด้วยตัวเองนั้นฉันก็คิดไว้แล้วว่าผ้าคลุมนั่นต้องเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวใช่เลยฉันเห็นมันฉันชนะในการแข่งกับเซลดาอยู่ในการหลังการแข่งมันช่างเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษไม่มีใครหยุดสิ่งนั้นได้มันคือความจริงฉันเห็นมันกับตาลูกพี่ครับข้างหลังว่ายังไงนายไม่เห็นรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่นะโอ๊ยตะเถนตกไหนบอกมาซิว่าช่วงเวลาที่แสนพิเศษที่นายกำลังพูดถึงนั้นมันคืออะไรอ๋อไม่มีอะไรฉันก็แค่ฉันก็แค่บอกว่าลิงคู่หูของฉันนะว่าฉันดีใจแค่ไหนนะที่เขาหาเจ้านกแดงนั่นเจอนะเพราะว่าฉันนั้นรอการแข่งอย่างยุติธรรมกับเขาอยู่แต่ยังไงก็ตามนะเซลดาฉันอยากให้เธอดูความเทพของฉันเอาไว้ให้ดีๆนะเดี๋ยวสิลูกพี่รอด้วยฟังที่พวกเขาพูดสิยุติธรรมเหรอให้บอกว่ามีหมาสามตายังดูน่าเชื่อกว่าเลยแต่เธออย่าไปหลงกลเชื่อพวกนี้เชียวนะวันนี้บินสุดฝีมือเอาให้เต็มที่เลยอย่ากังวลไปเลยฉันว่าเธอทำได้แน่งานพิธีกรรมแห่งปีกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนักเรียนที่ลงทะเบียนไว้ให้มารวมกันที่นี่เหมือนจะได้เวลาแข่งแล้วนะโชคดีล่ะลิงฟังนะทุกคนในที่สุดพิธีกรรมก็ได้เริ่มสักทีนะฉันเองก็กังวลนะว่าเราจะต้องเริ่มการแข่งโดยที่ไม่มีลิงนะแต่ในที่สุดปัญหาก็จบลงสักทีน่ะฉันดีใจนะที่ทุกคนมากันครบน่ะก่อนที่จะเริ่มการฉันขออธิบายกฎสักนิดนะฉันได้ติดตั้งรูปปั้นเล็กๆไว้ที่นกนี่นะก่อนที่จะปล่อยมันออกไปไม่ใช่ให้สัญญาณให้ทุกคนออกจากจุดสตาร์ทแล้วก็เรียกนกของนายออกมาอย่าลืมกดเครื่องหมายลงล่ะเพื่อเรียกนกของพวกนายออกมาใครก็ตามที่จับรูปปั้นนกจากเจ้านี่ได้ก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปนะกฎก็ง่ายๆแค่นี้นะพวกนายอยากจะฟังซ้ำไหมล่ะโอเคครับกฎง่ายๆก็คือเราต้องบินไปจับเจ้าลูกปั้นนกครับที่ติดตั้งไว้กับเจ้านกสีเหลืองนี่ถ้าเราจับได้ก็ถือว่าเป็นแชมป์ไปเลยครับเยี่ยมไปเลยอย่างที่พวกนายรู้นะวันนี้ผู้ที่ชนะนะจะได้เข้าใกล้การเป็นอัศวินและเขาก็จะได้รางวัลจากผู้ที่รับบทเป็นเทพธิดาในปีนี้อีกด้วยและในวันนี้ยังเป็นวันดีเป็นวันครบรอบ25ปีของสถาบันเราอีกด้วยเราจะฉลองการเป็นผู้ชนะในวันนี้บนยอดของรูปปั้นเทพธิดาและผู้ที่เป็นเทพธิดาในปีนี้เธอก็ได้ทำของขวัญมาด้วยตัวเองอีกด้วยและอย่างที่พวกนายรู้กันดีผู้ที่รับบทเป็นเทพธิดาในปีนี้ก็คือเซลดาผู้น่ารักนั่นเองเรามาเริ่มกันสักทีเถอะฉันอยากเห็นว่าพวกนายน่ะฝึกมาหนักกันสักแค่ไหนหากใครก่อกวนไรเดอร์คนอื่นมันผู้นั้นต้องเจอฉันบอกตัวเองเถอะกรูดเอาละสุภาพบุรุษทั้งหลายเตรียมฟังสัญญาณให้ดีการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเอาละครับในที่สุดก็ได้แข่งกันสักทีครับตอนนี้ Go เอ้ามาวิ่งสิไปสิไปกระโดดเรียกนกสิเจ้านกแดงโอเคมารับถึงที่แล้วโอเคครับเป้าหมายของเราคือเจ้านกตัวสีเหลืองที่อยู่ด้านหน้าครับเราต้องไปจับรูปปั้นรูปนกที่ติดตั้งไว้กับเจ้านกตัวนี้ครับอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ไงเจอแล้วอึ๊บเฮ้ย hey, นี่แกไม่รู้หรือไงว่าวันนี้มันวันของฉันเอานายไปกินมาดูกันดีกว่าว่านายจะบินยังไงถ้ามีไข่แปะอยู่ที่หน้าของนายเอาละมันเริ่มขี้โกงครับมันจะปาไข่ใส่เราแล้วครับตอนนี้เราต้องบินอย่างเดียวไม่พอครับต้องคอยหลบไข่เจ้าลูกน้องของกรูด้วยครับตอนนี้เอาละเราจะบินไปให้เร็วที่สุดครับแล้วไข่ลอยมาแบบนี้หลบขวาไปเฉียดไปนิดเดียวครับเนี่ยเด็กๆเดี๋ยวพี่จะโชว์ความเร็วให้ดู
ความพริ้วของตำนานการซิ่งนกบนท้องฟ้านี่ดูเป็นไงความเร็วนั้นไม่เป็นสองรองใครเจ้านกเหลืองรอด้วยฉันจะไปตามหยิบเจ้ารูปปั้นที่ท้ายหางแกน่ะรอก่อนลบไปอุ๊ยเสียจังหวะเสียจังหวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่นไงอยู่ข้างหน้าเราต้องขึ้นข้างบนกันครับเพื่อที่จะพุ่งหัวลงมาด้วยความเร็วสูงไปไปเร็วอีกเร็วอีกเร็วไม่เป็นสองรองใครแรงอีกเร็วอีกแหมยังไม่ถึงวะนั่นอีกนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวไข่จะมาหรือเปล่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะถึงแล้วอีกนิดเดียวจับไปมาแล้วจิบคว้าไว้คว้านี่ไงเรียบร้อยครับเราคว้าลูกปั้นนกได้เป็นคนแรกครับได้แชมป์ไปมั้งเนี่ยเย้ลิงว่ายังไงไหนเฮ้ยโอ้โหใจเย็นกระโดดลงมาแบบนี้เลยโอ้โหใจมืดฮึบเฉียดฉิวนี่พี่รับน้องไว้เองเป็นไงบ้างเซลดาไม่เป็นไรฉันโอเคยินดีกับการแข่งด้วยนะลิงแต่เดี๋ยวไม่ต้องยื่นหน้ามาใกล้ขนาดนั้นเซลดาเราไปทำพิธีกันต่อเถอะอ่ะโอเคครับหลังจากที่เราคว้าแชมป์ในการแข่งขันได้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับเหมือนเราจะต้องกลับไปที่พิธีการครับเพื่อที่จะไปรับรางวัลครับลิงส่งลูกปั้นนกมาสิฉันจะส่งมันให้กับเทพธิดาโอเคเซลดาได้เลยด้วยอำนาจแห่งเทพธิดาที่นำแสงสว่างมาให้กับพวกเราโปรดช่วยเมตตาข้าเพื่อทำหน้าที่ตัวแทนของท่านด้วยเถิดและผู้กล้าที่ได้รับชัยชนะแด่วิธีของเราข้าจะมอบพรแห่งเทพธิดาให้กับเจ้าพรแห่งเทพธิดาที่ล่องลอยมาจากสวงสวรรค์บัดนี้มันเป็นของเจ้าแล้วเอาแล้วครับและตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลนะครับเป็นผ้าคลุมนั่นเองครับผ้าคลุมจากพรของเทพธิดาที่ล่องลอยมาจากสวงสวรรค์นั่นเองครับลิงเธออย่าทำเป็นเล่นสินี่มันเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เชียวนะนายรู้หรือเปล่าว่าผ้าคลุมเนี้ยเทพธิดาจะมอบให้แก่ผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นนะแต่แน่นอนถึงแม้ผ้าคลุมผืนนี้จะไม่ใช่ของเทพธิดาก็ตามทีเถอะแต่ฉันก็ตั้งใจเย็บขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชนะในวันนี้เลยนะและฉันก็ดีใจมากเลยที่ผู้ชนะก็เป็นนายนายดูแลมันให้ดีล่ะขอบคุณนายมากๆนะที่นายทำตามสัญญาและตอนนี้เราควรจบพิธีกันได้แล้วนายรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจบพิธีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอเราก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายนี่ไม่รู้ได้ยังไงนะนี่มันพิธีการสำคัญเชียวนะก็ไม่รู้อ่ะจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะก็มันเพิ่งเคยได้ครั้งแรกอ่ะเนี่ยใกล้อีกแล้วเอาอีกแล้วอย่ามาใกล้สิวันไหวนายต้องกระโดดลงไปข้างล่างไงเดี๋ยวกระโดดไปไหนข้างล่างเนี่ยนะโอ้โหอย่างสูงแล้วจะให้กระโดดยังไงเนี่ยนายเห็นวงกลมมันใหญ่นั้นไหมล่ะนายต้องกระโดดลงไปให้ตรงกลางที่สุดเลยนะและก่อนที่จะถึงพื้นนายกด ZR เพื่อใช้ผ้าคลุมนายกล้าไหมล่ะนายต้องรอจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วค่อยใช้ผ้าคลุมพร้อมหรือยังล่ะไปได้แล้วเอาอีกแล้วผักทีเผยอีกแล้วตลอดเลยเซลดาเนี่ยเอาแล้วยังไงเนี่ยมันยังไงมันต้องตรงกลางหรือเปล่าแล้วยังไงให้มันนี่ไงพร้อมแล้วนี่ไงพร้อมโอ้โหเซลดาใจเย็นสิโอ้ฉันบอกนายแล้วไงให้กด ZR เพื่อใช้ผ้าคลุมน่ะก็เมื่อกี้มันยังไม่พร้อมเลยไงเซลดาโอเคเอาใหม่นะลองกันอีกทีครับอ่ะกระโดดลงไปแล้วรอจนวินาทีสุดท้ายแล้วก็ใช้ผ้าคลุม ZR นะจังหวะนี้แหละผ้าคลุมอะไรวะไม่ใช่ละ
ไม่ใช่อย่างนั้นสิลิงนายนี่มันซื่อบื้องจริงเลยนะอ่ะโอเคครับรอบนี้เอาจริงแล้วเซลดาพี่จะทำให้ดูนี่มากระโดดรอบนี้แล้ววินาทีสุดท้ายค่อยกดใช้ผ้าคลุมเพื่อลงตรงกลางนะจังหวะนี้ปึ๊บนี่ไงโอ้โหถึงจะไม่ตรงกลางแต่ก็ลงเป๊ะนะจ๊ะเกือบไปละสองรอบกันเลยทีเดียวไหนทำได้ดีมากเลยแหละลิงใช่สิมันต้องดีสิจูบพื้นไปสองรอบเลยนะเซลดาอ๋อใช่แล้วจูบพื้นไปสองรอบนายรู้ไหมการที่ฉันได้เห็นนายชนะในวันนี้น่ะและอากาศมันก็ดีมากๆด้วยแล้วยังไงล่ะครับเซลดานายคิดว่าเราจะลองออกไปแว้นกันสักรอบได้ไหมล่ะอ๋อสาวชวนไปขับรถเล่นว่างั้นโทษได้สินี่ลิงวันนี้มันช่างสุดยอดเลยนะนายชนะในการแข่งแล้วเราก็ทำพิธีด้วยกันฉันจะจดจำมันไว้ตลอดไปเลยนะมันช่างวิเศษจริงๆเลยนะนายรู้ไหมลิงฉันมีบางอย่างที่อยากจะบอกกับนายนะเอ้าแล้วเอ้ยโอ้โหอะไรระเบิดวะเนี่ยมีแสงระเบิดมาจากด้านข้างครับเอ้าแล้วพายุเหรอเอาแล้วครับแย่แล้วครับสองคนเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยดูเหมือนพายุจะแรงมากเลยครับแล้วก็ซัดทั้งลิงก์กับเซลดาครับก็จัดกระจายกันไปเลยครับแล้วเหมือนเซลดาจะโดนพายุหมุนฮอริเคนเมื่อสักครู่ครับดูดลงไปข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ลิงฉันกำลังรอนายอยู่และตอนนี้ได้เวลาตื่นขึ้นแล้วเจ้าจะต้องไปทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ลิงโอ้เหมือนจะเป็นนิมิตครับตอนนี้ลิงตื่นขึ้นมาแล้วครับตอนที่เจ้านกแดงพานายกลับมานายหมดสติแล้วก็ได้รับบาดเจ็บก็ยังชั่วหน่อยที่นายไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าลิงแล้วเซลดาล่ะนางไม่ได้อยู่กับนายเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกับเซลดาพายุหมุนสีดำอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่พายุธรรมดานะใจเย็นๆลิงนายต้องพักผ่อนให้มากไหนนายลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิว่าช่วงนี้เซลดามีอาการอะไรแปลกๆไหมคืออย่างนี้นะครับเขาผลักผมลงมาจากจุดสตาร์ทแล้วก็ผลักผมลงมาจากวิหารแล้วก็เอาหน้ามาใกล้ผมด้วยครับมันช่างน่าสนใจมากฉันว่าเรื่องนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆอย่างแน่นอนแต่นายไม่ต้องห่วงไปตราบใดที่เธอยังอยู่กับนกของเธอจะปลอดภัยและตอนนี้มันก็มืดมากแล้วการตามหาเธอในตอนนี้ค่อนข้างจะอันตรายนะพักผ่อนเธอลิงอย่ากังวลไปเลยเธอจะต้องปลอดภัย
เอาละครับคุณครูใหญ่ก็มาสอบถามเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับว่าเกิดอะไรขึ้นณจังหวัดเอ๊ะเดี๋ยวนะเสียงอะไรเหมือนมีคนเรียกเราหรือเปล่าหรือหูแว่วเสียงอะไรน่ะใครน่ะเหมือนมีใครกำลังเรียกเราอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราจะตามเส้นทางของเสียงไปครับไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนแต่คาดว่าน่าจะอยู่ข้างนอกแน่ๆเลยครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันครับโอเคออกข้างนอกครับอันนี้ไงฮะที่มาของเสียงครับเป็นเธอเป็นใครนะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันชอบเข้ามาในนิมิตของเราครับอ้าวแล้วเข้าไปหาแล้วหนีซะด้วยสิยิงซะด้วยแม่ยิงซะด้วยจะไปไหนเนี่ยหยุดก่อนช้าก่อนเหมือนเขากำลังจะนำเราไปไหนหรือเปล่าครับเหมือนประมาณว่ากำลังหลอกล่อเราเพื่อที่จะไปไหนสักแห่งนะครับพยายามจะให้เราวิ่งตามไหมครับตอนนี้เราออกมานอกบ้านแล้วนี่ฮะเหมือนจะพาเราไปไหนพาเราไปที่รูปปั้นเทพธิดาหรือเปล่าครับข้ามสะพานมานี้จะเป็นจุดที่มีรูปปั้นเทพธิดาครับเอาแต่อ๋อมาทางด้านขวาครับตรงนี้ตรงที่เราสงสัยตั้งแต่แรกครับเราจะลงไปครับฮึบฮึบโอเคปีนขึ้นไปอะไรนะมีตัวอะไรด้วยเอามาเลียมาแอบอยู่นี่อีกแล้วหรอหลงทางเหรอเราเนี่ยฮะยังไงแมวหน้าและคุณดูหางสิมากลับบ้านกันเอ้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยเอากัดซะด้วยดุซะด้วยเอ้ามาดุเหรอดุเหรอสู้เหรอสู้เหรอมาสิ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 ฮะฮะยังไงฮะฮะยังไงเก่งแล้วเหรอฮะเก่งแล้วเหรอนี่เป็นไงโอ้ฟันซะหน้าสงสารเลยโอ้ร้องเองเลยเว้ยตกลงเป็นแมวหรือเป็นหมาหรือเป็นแรคคูนหรือเป็นอะไรเนี่ยอึ๊บโอ้น้องขอโทษพี่เหมียวไม่ได้ตั้งใจนะนี่เอามานี่ไปไหนดีเราจะไปไหนกันดียังไงดีนะเอาแล้วยังไงอุ้ยมันจะขวนหน้าด้วยดูสิมันจะขวนหน้าเดี๋ยวมันดุเหลือเกินนะดุเหลือเกินนะเออยังไงกับมันดีเนี่ยวางไว้ก่อนไอ้กัดอีกแล้วโอ้ยมันดุมันตามมาแล้วมันตามมาว่ะมันตามโอ้มันดุอ่ะเฮ้ยมันดุอ่ะตัวเนี้ยมาเรียมันดุอ่ะดูมันบินใหญ่เลยลงมานี่ลงมากัดเหรอฮะกัดเหรอฮะกัดเหรอนี่ลงมานี่ฮะไม่ลงเหรอไม่ลงเหรอมันกัดอ่ะตามเทพธิดาไปต่อดีกว่าครับงั้นเอางี้ดุนักใช่ไหมมานี่ไหนลองดูซิว่าบินเก่งแค่ไหนไปเลยลงไปอยู่ข้างล่างขับโยนเราไปข้างล่างซะเลยอ่ะโอเคครับเขาไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราจะกลับสู่เส้นทางของเราครับตามเทพธิดาไปต่อครับโอเคต้องปีนตรงนี้ใช่ไหมอึ๊บปีนต่อไปเรื่องปีนนี่ขอให้บอกเรานี้ถนัดเรื่องการปีนนักแลปีนต่อไปครับนั่นบินกลับมาที่เดิมแล้วครับเหมือนจะแค่มาขวางทางเราเฉยๆครับให้เราได้ออกสเต็ปการกวัดแกว่งดาบอันนี้เราต้องตามเทพธิดาตนนี้ไปต่อครับสตามิน่าจะหมดตามลงไปครับมีข้างคาวด้วยตรงนี้ข้างคาวจิ้มเรียบร้อยได้เหรียญด้วยรูปีตามขึ้นไปครับตรงนี้มีข้างคาวมาอีกหนึ่งตัวตาแดงมาเลย มันจูบหน้าจูบเหรอฮะจูบเหรอฮะฮะมานี่ตายซะเก็บพอเราจัดการได้เราได้หัวใจด้วยนะได้มาครึ่งดวงเลยนะปีขึ้นไปสลามนี่เป็นไงสลามมีทางไปต่อไหมไม่มีนะกระโดดข้ามอย่างนี้จะตกไปเนี่ยยังไงฮึบเสียวไปต่อครับมีสลามอยู่ด้านบนนี้ครับเราจะจัดการสลามนี่แล้วก็เก็บหัวใจเต็มแล้วครับปีนเถาวัลย์ตรงนี้โอเคครับเหมือนเขาจะนำทางเราไปไหนสักที่นะครับปีนขึ้นมาอ่ะตรงนี้เหมือนฐานของเทพธิดาเลยเขาอ๋อตรงเมื่อกี้ด้านหน้าของเทพธิดาเขาปิดครับเลยพามาทางลัดเป็นด้านหลังครับตรงนี้เราก็มาอยู่ที่รูปปั้นเทพธิดาเป็นที่เรียบร้อยครับอ่ะแล้วหายเข้าไปข้างในยังไงอ๋อตรงนี้เป็นทางลับครับเขาพยายามจะนำทางเรามาสู่ทางลับนั่นเองครับมีทางลับอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังด้านหลังหรือเปล่าเหมือนจะเป็นด้านหลังของรูปปั้นเทพธิดาครับอยู่ที่ฐานจะมีเป็นทางลับครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันครับข้างในเป็นยังไงข้างในเอ้ยเหมือนดาบเลยเฮ้ยดาบว่ะเอาครับ
เหมือนเราจะได้ดาบในตำนานหรือเปล่าเนี่ยนี่อย่างเท่ดาบเราต้องดึงดาบอย่างนั้นเหรออ๊บออกมาจากดาบซะด้วยเธอเป็นใครน่ะผู้ที่ถูกเลือกโดยผู้ที่สร้างฉันฉันรอคอยนายมาแสนนานสู่โชคชะตาอันยิ่งใหญ่จากธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเจ้าข้าคงต้องแนะนำตัวข้าก่อนชื่อที่ข้าได้รับมอบมามีนามว่าฟายข้าถูกสร้างมาก่อนที่ประวัติศาสตร์มนุษย์จะเริ่มขึ้นด้วยซ้ำข้าจะต้องช่วยเจ้าเพื่อบรรลุโชคชะตาอันยิ่งใหญ่นั่นคือสิ่งที่เจ้าจะต้องแบกรับมาเถอะลิงเจ้าจะต้องหยิบดาบนี่เจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกแห่งโชคชะตาฝันแปลกๆที่นายได้เห็นและการพบกันอย่างกระทันหันของเราการไม่รู้โชคชะตาของหญิงแอมเป็นที่รักเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่แปลกเลยที่เจ้าจะต้องรู้สึกกลัวเปล่ากลัวตกใจแมวเมื่อกี้เพื่อลดความสงสัยของนายฉันจะบอกอะไรบางอย่างจากการคาดการณ์ของข้าถ้าบอกเรื่องนี้กับเจ้าจะทำให้เจ้ารู้สึกดีขึ้นคนที่เจ้ากำลังตามหาอยู่เซลดาเธอยังมีชีวิตอยู่แล้ววิญญาณของหญิงสาวคนนี้คนที่เจ้าเรียกว่าเซลดาเป็นคนที่ถูกเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับเจ้าดังนั้นก่อนที่เจ้าจะออกไปหานางข้าอยากให้เจ้าหยิบดาบเล่มนี้ก่อนที่จะออกเดินทางไปตามหานางสิ่งที่ข้าได้บอกไปทำให้เจ้ารู้สึกดีขึ้นบ้างไหมเจ้าพร้อมที่จะหยิบดาบเล่มนี้หรือยังดูเหมือนแค่นี้ก็เพียงพอที่จะโน้มน้าวใจเจ้าให้ไปเจอกับโชคชะตาแล้วสินะในนามของผู้สร้างเจ้าจงหยิบดาบขึ้นและชูขึ้นไปบนท้องฟ้าโอเคให้เราหยิบดาบขึ้นและกวัดแกว่งขึ้นไปบนท้องฟ้าต้องเดินช้าๆเท่ๆหน่อยโอเคหยิบดาบยังไงหยิบดาบขึ้นมาหยิบท่าไหนวะเนี่ยหยิบยังไงอนาล็อกหยิบขึ้นมากดหยิบกด A เพื่อรีมูฟยังไงอึ๊บหยิบดาบขึ้นมากดชักดาบขึ้นอึ๊บหยิบดาบขึ้นมาแล้วโชว์ขึ้นไปบนท้องฟ้าโชว์สิยังไงท่าไหนโชว์สิโชว์ไหนชูดาบขึ้นไปบนท้องฟ้าชูดาบขึ้นไปชูขึ้นไปสิยังไงเนี่ยชูดาบขึ้นไปบนท้องฟ้าชูยังไงท่าไหนจะซ้ายขวาหน้าหลังชูมันไม่ชูน่ะชูขึ้นไปสิชูขึ้นไปบนท้องฟ้าลิงตั้งตรงขึ้นไปนั่นแหละโอเคชูยากเหลือเกินนะดาบเล่มนี้โอ้ใครใช้อนาล็อกครับค่อนข้างไม่ใช่สิใครใช้โมชั่นคอนโทรลนี่หนักใจเหมือนกันนะชูยากโอเคครับตอนนี้เราได้เกสซอสมาแล้วครับการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์นายท่านลิงท่านคือนายของข้าลิงฉันสงสัยมาตลอดจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ตรงนี้คือห้องโถงแห่งดาบที่เรากันว่ามีเด็กชายคนหนึ่งจะมาปรากฏตัวขึ้นในสักวันว่ากันว่าเทพธิดาสร้างที่นี้ขึ้นมาด้วยตัวเองการมีอยู่ของห้องนี้มีแค่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รับรู้ของการมีอยู่ของโดยเล่ากันว่าเมื่อแสงแห่งเทพธิดาส่องสว่างภัยพิบัติก็จะตื่นขึ้นจากการหลับไหลที่แสนยาวนานแต่อย่าได้กลัวไปเด็กหนุ่มจะมาปรากฏตัวในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งฉันไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าคำทำนายในตำนานจะเกิดขึ้นตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันกำลังจะได้เห็นตำนานที่ฉันเก็บเป็นความลับด้วยตาของฉันเองเด็กหนุ่มจะถูกชี้นำด้วยนักดาบที่ฉานฉลาดและเยาว์วัยอ๋อวิธีการเล่าแบบปากต่อปากเป็นวิธีการส่งต่อข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุดเห็นได้ชัดเลยว่าส่วนสำคัญที่สุดขาดหายไปจากการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเด็กหนุ่มที่สามารถดึงดาบแห่งเทพธิดาออกมาได้คือวีรบุรุษที่ถูกเลือกโดยเทพธิดาและเขาคือผู้ที่ถือครองดวงวิญญาณที่แข็งแกร่งที่ไม่อาจทำลายได้เขาจะได้รับหน้าที่ในการปัดเป่าภัยพิบัติที่ชั่วร้ายจากพื้นแผ่นดินนั่นคือโชคชะตาของเขาพร้อมกับจิตวิญญาณแห่งดาบเขาจะก้าวผ่านแสงอาทิตย์และก้อนเมฆสู่พื้นแผ่นดินการรวมเป็นหนึ่งของจิตวิญญาณจะช่วยนำทางให้แสงสว่างแก่พื้นโลกอีกครั้ง
ตำนานโบราณของพ่อฉันได้กล่าวเอาไว้ว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าผืนดินเรื่องเล่าโบราณที่กล่าวถึงโลกที่กว้างใหญ่กว่าสกายล็อบนายท่านท่านจะต้องออกเดินทางสู่โลกใต้ก้อนเมฆสู่อาณาจักรพื้นดินอันยิ่งใหญ่มีแค่ทางนี้เท่านั้นที่ภารกิจของเทพธิดาจะสำเร็จและเป็นทางเดียวเท่านั้นที่ท่านจะได้พบกับจิตวิญญาณของเซลดาโอ้ลิงนี่มันไม่ง่ายเลยนะโลกเบื้องล่างที่ถูกทอดทิ้งการที่เจ้าจะไปที่นั่นได้เจ้าต้องฝ่ามูม้วนก้อนเมฆให้ได้ซะก่อนชั่วชีวิตของฉันยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนศิลานี้จะช่วยส่องสว่างนำทางเจ้าไปสู่พื้นแผ่นดินได้รับนี่ไปแล้วนำไปวางที่แท่นหินด้านหลังฉันโอเคครับเราเหมือนจะได้รับไอเทมที่ใช้เป็นคีย์ครับสำหรับการเดินทางไปสู่พื้นดินครับนายท่านสิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือการโจมตีด้วยลำแสงใส่ตาสัญลักษณ์นั่นพลังงานลำแสงบริสุทธิ์ที่เกิดจากการยกดาบขึ้นฟ้าดาบของท่านจะรวบรวมแสงและท่านก็ทำการอัดไปที่ตาสัญลักษณ์นั่นโอเคครับตรงนี้เขาบอกให้เรารวบรวมพลังของดาบครับโดยการชูดาบขึ้นเหนือท้องฟ้าชูดาบอีกแล้วนะชูอีกแล้วนะชูดาบโอเคเอาละครับแล้วอัดเข้าไปถึงตาสัญลักษณ์เรียบร้อยครับนี่แหละฮะชูดาบยากเหลือเกินนะผมมีปัญหากับการชูดาบอยู่นะโอเคครับเหมือนจะมีแท่นอะไรโผล่ขึ้นมาครับแล้วก็เอาแท่นหินไปวางใช่ไหมที่เราได้มาเมื่อสักครู่โอเคครับเอาไปวางนะฮึบหนักโอเคเรียบร้อยสำเร็จแล้วนายท่านตอนนี้เมฆที่ถูกสร้างโดยเทพธิดาได้ถูกเปิดออกแล้วศิลานั้นได้เปิดเส้นทางเล็กๆของก้อนเมฆทำให้เราสามารถลงไปด้านล่างได้โดยผ่านช่องทางนั้นและข้าได้จดจำท่านในฐานะมาสเตอร์ของข้าข้าจะติดตามท่านไปไม่ว่าจะไปที่ไหนข้าจะสถิตอยู่ในดาบของท่านและจะร่วมเดินทางไปกับท่านหากท่านต้องการความช่วยเหลือเพียงกดเครื่องหมายลงและข้าก็จะออกมาฟังนะลิงฉันยังหาคำตอบไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเจ้าและเซลดาคือโชคชะตาของที่นี่หากสิ่งที่ฟ้ายพูดเป็นความจริงเซลดายังจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนนั่นนายจะต้องระวังตัวมากๆเพราะมันคงจะอันตรายแต่ฉันรู้ความกล้าหาญของนายจะทำให้เธอกลับมาได้อย่างปลอดภัยฉันไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้แต่นี่ก็อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าตำนานเป็นเรื่องจริงข้าภูมิใจในตัวเจ้ามากนะลิงโอ้จะเช้าแล้วหรือนี่ช่างเป็นค่ำคืนที่แสนยาวนานเหลือเกินนะการเดินทางที่ยิ่งใหญ่กำลังรอนายอยู่ฉันเกรงว่าชุดของนายน่าจะไม่เหมาะกับการเดินทางสักเท่าไรฉันคิดว่าชุดสำหรับผู้ที่ชนะในวันนี้น่าจะพชุดเขียวนั่นเองครับเป็นชุดประจำตัวของลิงครับไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามครับลิงก็จะใส่ชุดสีเขียวเนี่ยเป็นกิมมิคของตัวเองครับเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเขานั่นเองครับสีเขียวเป็นชุดของอัศวินในปีนี้ฉันก็แอบกังวลอยู่เหมือนกันว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่านะแต่มันช่างเป็นสีที่เหมาะกับนายมากๆเลยมันเหมือนกับว่าชุดนี้มันเกิดมาเพื่อนายเท่านั้นนั่นเลยระวังตัวในการเดินทางด้วยล่ะเจ้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมโดยการไปดูอุปกรณ์ในร้านค้าในเมืองข้าจะต้องไปดูข้อมูลในตำราเก่าแก่หน่อยเธอต้องการอะไรไปหาฉันได้เสมอ